เราต้องมาช่วยกันหยุดวัฒนธรรมของการสยบยอมเราต้องหยุดวัฒนธรรมเหล่านี้เราต้องกล้าหาญและออกมาต่อสู้กับความอยุติธรรมในเมื่อมันเกิดการรัฐประหารขึ้นมาอ้าวไหนลองซ้อมกันหน่อยลองซ้อมกันหน่อยถ้าเกิดการรัฐประหารขึ้นมาให้ทำอะไรบ้างครับออกมาจากที่บ้านออกมาจากที่ทำงานออกมาจากโรงเรียนออกมาจากที่ที่เราอยู่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ออกมาให้หมดออกมารวมกันอะไรอีกครับมีอะไรอีกเอารถมาจอดเอารถมาจอดใครมีรถเอารถมาจอดเป็นม็อบคาร์เอารถมาจอดทำทุกวิถีทางเราอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่เราทำเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มันเป็นการช่วยเหลือกันนะครับไอ้พวกเราเล็กๆน้อยๆนี่แหละที่ช่วยกันออกมามันก็สามารถปิดถนนนี้ได้ถ้าพวกเรารถคันละคนสองคนมันก็สามารถปิดถนนทำให้การขนส่งอุปกรณ์ของทหารไม่สามารถเป็นไปได้นะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องทำอีกอย่างนึงถ้าใครนึกอะไรไม่ออกลุกออกมายืนชู3นิ้วแล้วตะโกนพร้อมกันท่องกรที่พร้อมกันว่าไม่มีอำนาจใดในโลกละผู้ปกครองต่างมาแล้วขาดศูนย์ไม่มีใครล้ำเลิศหน้าเทิดทูนประชาชนสมบูรณ์นิรันดร์ไปเมื่อยืนหยัดต่อสู้ผู้กดขี่ประชาชนย่อมมีชีวิตใหม่เมื่อท้องฟ้าสีทองพองอำไพประชาชนย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดินประชาชนย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดินประชาชนย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดินทำให้เขารู้ทำให้เขาเห็นว่าประชาชนจะเป็นใหญ่ทำให้เขารู้ว่าถ้าการรับประหารครั้งนี้มันจะไม่เหมือนเดิมทำให้เขารู้ว่าสังคมนี้มันเปลี่ยนไปแล้วประชาชนไม่ได้กลัวอีกต่อไปแล้วใช่ไม่ใช่ใช่เราจะออกมาพูดพร้อมกันใช่ไม่ใช่ใช่เราจะออกมาอย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เราจะออกมาอย่างการเคารพกันและกันเราจะออกมาต่อสู้เพื่อความรักรักในความถูกต้องรักในประชาธิปไตยรักในความเป็นมนุษย์ใช่ไม่ใช่ใช่ขอต้องออกมานี่คือสัญญาของเราถ้ามีการรับประหารออกมาเจอกันแล้วเราคงเจอกันสักทีครับผมสุดท้ายนี้นะครับสุดท้ายนี้พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะมีการประชาสัมพันธ์ที่ชุมนุมในวันต่อไปพรุ่งนี้จะมีการประกาศนะครับพื้นที่การชุมนุมว่าจะประกาศที่ไหนให้พี่น้องทุกคนไปติดตามได้ที่เพจธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับจะมีการประกาศการชุมนุมนะครับแล้วให้พี่น้องไปติดตามประกาศกันว่าเราจะไปที่ไหนกันสุดยกนี้ยาวๆไปพี่น้องเหนื่อยไม่เหนื่อยช่วยไปช่วยมันก็แค่นี้นะชีวิตทีมเกิดเป็นไก่ต้องชนเกิดเป็นคนต้องสู้ชีวิตเรามันก็มีแค่นี้นะครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ติดตามที่เพจนะครับช่วยแชร์ช่วยส่งต่อกันบอกกันกระจายข้อมูลกันนะว่าเราจะมีการชุมนุมที่ไหนวันไหนนะครับติดตามพรุ่งนี้นะครับวันนี้นะครับวันนี้ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนมากนะครับขอขอบคุณที่ออกมาซ้อมร่วมกันนี่คือการฝึกของเราในเมื่อตำรวจทหารฝึกได้ทำไมประชาชนจะฝึกไม่ได้ใช่ไหมใช่ใครคิดไอเดียออกใครมีไอเดียใครมีข้อเสนอออกมาทำแบบนี้ก็ดีออกให้มันมีเวทีหลายๆรูปแบบให้มันมีพื้นที่ของพวกเราให้มันมีไอเดียของเราใครมีข้อเสนอเสนอมานะครับนี่คือรูปแบบของเราเพราะขบวนการต่อสู้นี้มันเป็นของทุกคนครับผมขอเสียงปรบมือกับทุกคนครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราขอประกาศยุติการชุมนุมเพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายแล้วเราออกมาเต้นกันมันๆนะครับตามที่สัญญานะครับเพลงพร้อมหรือยังเพลงพร้อมหรือยังตามสัญญานะครับถ้าเป็นขอนแก่นเนี่ยถ้าเป็นขอนแก่นแถวอีสานแถวบ้านครับนี่คนไหนคนอีสานครับให้แถวอีสานบ้านเขาอีกที่หนึ่งนะจบอีกหนึ่งครับครับพี่น้องครับเอาตาออกไปขอให้พี่น้องรับกันตัวด้วยเพราะตอนนี้นอกเครื่องแบบฮัลโหลนอกเครื่องแบบได้แทรกซึมอยู่กับพวกเราจำนวนมากเขาได้เปลี่ยนจากการใส่เสื้อสีเหลืองมาใส่สีดำและใส่หลากสีเขาได้เลิกไว้ผมยาว กันแล้วแต่ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปยังไงจุดสังเกตจะง่ายอยู่ส
ขาซื้อร้านเดียวกันทุกคนเลยใส่แบบเนี้ยนะครับนะครับเขาซื้อร้านเดียวกันหมดเลยนะครับจะดูโก้ๆหน่อยผู้ชายตัวบึกบึนใส่หมวกแบบเดียวกันซื้อร้านเดียวกันยืนกันเป็นกลุ่มกลุ่มละ3 4คนโอ้เปลี่ยนเสื้อแล้วยังดูโก้ย้ำนะฮะย้ำข้อเรียกร้องของเราข้อที่1ประยุทธ์จันทร์โอชาที่เป็นตัวปัญหาของประเทศนี้จะต้องออกไปข้อที่2เอารัฐธรรมนูญใหม่ที่มาจากสสรของประชาชนและข้อที่3ความฝันอันสูงสุดคือการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่กับสังคมไทยอย่างยั่งยืนและภายใต้รัฐธรรมนูญเขาบอกว่าเราเป็นพวกรุนแรงเขาบอกว่าเราเป็นพวกรุนแรงมันมีความรุนแรงดังนั้นต่อไปนี้